วัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องของความเผือกกันค่ะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะความเผือกที่ว่านี่ก็คือการสอดรู้สอดเห็นความใส่ใจในเรื่องของชาวบ้านเขานั่นเองนะคะไปดูกันค่ะว่าคำศัพท์ที่เราจะเรียนได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างคำแรกคำนี้ขาดไม่ได้นะคะเพราะคำนี้ตัวเดียวความหมายจบคำนี้คือคำว่า nosy nosy ตัว s นะคะจะออกเสียงเหมือนตัว z หรือว่า zebra นั่นเองค่ะ nosy นะคะก็คือ showing too much curiosity about other people's affairsนั่นก็คือลักษณะอาการแสดงอาการอยากรู้อยากเห็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนั่นเองค่ะก็เป๊ะๆ เลยนะคะคำนี้แปลว่านิสัยเผือกอะค่ะอยากรู้อยากเห็นเรื่องสารู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้าน nosy person ก็คือคนที่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น don't be nosy ก็คือในเวลาที่เราบอกใครว่าอย่าเผือกได้ไหมคำนี้แปลง่ายๆเลยค่ะคำนี้แปลว่าอย่าเผือกได้ไหมถ้าเราจะบอกว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนสอดรู้สอดเห็นเราก็จะพูดว่า she's so nosy นั่นก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านมากๆ so nosy ก็ทำให้มันแบบว่าดีกรีไม่ใช่แค่ nosy นะคะคือมากเพิ่มขึ้นมากไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะที่จะมีความหมายเดียวกันกับคำว่า nosy ก็คือ pry excessively interested in a person's private affairs ก็คือความใส่ใจในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอย่างมากค่ะ excessive ก็คืออย่างมากมากกว่าปกติคำว่า pry เนี่ยแปลได้อีกอย่างนึงนะคะว่าแปลว่าแงะแต่มันก็จริงๆแล้วถ้ามาคิดเนี่ยมันก็จะใกล้ๆกันไหมแงะก็คือไปแซะไปแงะอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอาการแบบไปสืบสอดเรื่องลึกๆของคนอื่นเขาก็เป็นอาการสอดรู้สอดเห็นเป็นการสอดรู้สอดเห็นนั่นเองค่ะ prior ก็คือผู้ที่ชอบสอดรู้สอดเห็นและ prying ก็คืออาการสอดรู้สอดเห็นค่ะอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนกันก็คือ snoop ที่หลายๆคนอาจจะคิดว่า snoopy หรือเปล่าไม่ใช่นะคะ snoop ตัวนี้แปลว่า investigate or look around furtively in an attempt to find out something specially information about someone's private affairs นั่นก็คือการสืบเสาะหาเบาะแสโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นค่ะแปลได้ว่าเป็นการสอดรู้สอดเห็นหรือว่าเป็นการสืบหาเป็นการสอดแนมค่ะ snoop around ก็คือการสอดแนมมองไปรอบๆนะคะถ้าเป็นประโยคเราอาจจะได้อยากจะเคยบอกคุณแม่ว่า mom don't snoop around my room ก็คือคุณแม่อย่าสอดแนมในห้องหนูได้ไหมคะได้ไหมคะต่อมาถ้าเราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของเธอเลยก็คือจะบอกให้คนอื่นเลิกยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเราแล้วก็จะบอกว่า none of your business ก็คือนี่ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเธอเลย this is none of your business ก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องธุระกงการอะไรของเธอเลยหรือว่าอาจจะพูดว่า mind your own business ก็คือให้ใส่ใจกับธุระเรื่องของคุณคำนี้นะคะมันจะมาจากคำว่า mind your own business stay out mind ให้มันง่ายๆตรงๆเลยก็คืออย่าแสเรื่องของฉันใส่ใจกับเรื่องของเธอก็พอแล้วแต่ถ้าแบบโกรธนะคะมันก็จะมีดีกรีความโกรธที่รุนแรงเพิ่มขึ้นคือเข้าใจไหมแบบว่าเวลาเหมือนเราพูดจาไม่เพราะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเติมคำในภาษาอังกฤษเขาก็จะเติมคำ my your own damn business นั่นก็คือเหมือนกันนะคะให้ใส่ใจกับเรื่องของเธอ อย่ามาแซ่เรื่องของฉันแต่ถ้าโกรธมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่า my
your own goddamn business ก็คือมันเป็นความบอกดีกรีของความโกรธนะคะคำว่า damn and goddamn เนี่ยก็เรียกว่าไม่เป็นคำไม่สุภาพคนก็จะใช้เวลาโกรธเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ใช้นะคะเพราะว่าแค่ my own business เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็เก็บไว้เป็นความรู้เนอะเผื่อได้ยินมาจะได้รู้ว่าคนพูดเนี่ยเขาโกรธมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เราได้คำศัพท์หลายๆคำเกี่ยวกับสายเผือกไปแล้วยังไงหวังว่าคลิปนี้จะให้ทั้งความสนุกแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะคะไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่ก่อนไปอย่าลืมคลิก subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลาที่คลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ